สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมอะมาบะอ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับพี่น้องยังอยู่ในการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์บะยีนะห์นะครับซึ่งเราพยายามบอกแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าการศึกษาเรื่องของอัลกุรอานเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทิ้งไม่ได้นะครับเรียนกันอย่างนี้เลยตรงๆเลยนะครับพี่น้องครับว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ใดนะครับผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับเราไม่ควรมองข้ามการศึกษาเรื่องของอัลกุรอานนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซูเราะห์ที่เราพยายามที่จะบอกกล่าวนะครับว่าเป้าหมายของชีวิตนะครับหรือทิศทางของการบอกหรือของการตั้งเป้าในการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับเพื่ออะไรนะครับและสุดท้ายเราจะไปที่ตรงไหนนะครับเราก็มาถึงในอายะที่6ของซูเราะห์บะยีนะห์นะครับเราไล่เรียงมาเรื่อยๆนะครับก็บางซูเราะห์จะยาวอาจจะสัก2ตอนนะครับบางซูเราะห์สั้นๆก็ตอนเดียวก็ได้จบนะครับแต่ให้พี่น้องได้ติดตามนะครับว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เรียนกับพี่น้องเป็นระยะนะครับว่าเราคงไม่ได้มาแปลทีละตัวนะครับแต่เราให้เขาเรียกข้อคิดความเข้าใจในแต่ละช่วงของอายะนะครับเพื่อให้เรามองว่าที่บอกว่ากุรอานคือทางนำกุรอานคือธรรมนูญชีวิตมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่เราอาจจะล้าหลังหรือไม่ได้ทันเขานะครับเพราะไม่ใช่เพราะการปฏิบัตินะฮะเพราะความคิดครับเพราะความคิดนะหลายคนนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราจะเปลี่ยนเห็นไหมฮะนี่คือเป็นสโลแกนเลยนะครับคำว่าเปลี่ยนความคิดคืออย่าทำอะไรเดิมๆนะแล้วเราจะอยากได้ของใหม่ๆแต่ทำสิ่งเดิมๆมันเป็นไปไม่ได้นะแต่เราหัดคิดแล้วคิดยังไงไม่ต้องคิดเองด้วยพี่น้องครับใช้กุรอานที่บอกว่าเป็นทางนำเนี่ยนะครับใช้กุรอานศึกษาอัลกุรอานที่กุรอานบอกอะไรวันนี้เราอ่านกุรอานซูเราะห์เดียวเนี่ยแหละครับสมมตินะฮะซูเราะห์เดียวเราอ่านทำความเข้าใจวันนี้เราได้ข้อคิดนี้เราอ่านไปอีก10รอบเอาไว้10วันอ่านไปสัก1เดือนในซูเราะห์เดิมๆความเข้าใจเราจะได้ไอเดียได้ข้อคิดเพิ่มเติมเข้ามาแน่นอนครับอันนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับจากการศึกษานะฮะจากการศึกษานะครับเราก็จะได้ความเข้าใจนะฮะบวกกับหะดีษที่มันมาที่หะดีษนั้นได้มาอธิบายอัลกุรอานจากบรรดานักวิชาการนะครับที่ได้ให้ความคิดเห็นในซูเราะห์ในอายะห์ต่างๆนานานะครับเราก็จะมีข้อคิดที่มาจากไหนครับมาจากอัลกุรอานเมื่อเราได้ข้อคิดที่มาจากอัลกุรอานชีวิตการใช้ชีวิตการเป็นอยู่การดำเนินชีวิตแน่นอนครับมี1มีบารอกัตนะครับ2มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะไม่ว่าเราจะโดนมรสุมอะไรขนาดไหนนะครับถ้าเป้าหมายของเราคือชัยชนะเป้าหมายของเราคือสิ่งที่เราได้ปักหมุดเอาไว้นะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราก็จะไปเส้นนั้นนะครับมรสุมในทะเลที่มันโหมกระหน่ำแต่เป้าหมายเราคือฝั่งเนี่ยยังไงก็ต้องว่ายเราไม่คงไม่อยู่เฉยๆเพื่อให้มันจมไปเองไม่ใช่นะเราอาจจะจมข้างหน้าก็จริงแต่ยังไงก็ตราบใดถ้ายังมีชีวิตอยู่เราต้องตะเกียกตะกายนะนั้นนี่คือความคิดนี่คือเป้าหมายที่บอกว่าเราทุกคนผู้ศรัทธาทุกคนนะครับอย่าได้สิ้นหวังนะครับอย่าได้ท้อแท้นะครับในชีวิตแล้วก็ในปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรามีกุรอานเราศึกษาอัลกุรอานนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราจะมีความตั้งใจและเราจะมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับในอายะกุรอานอายะหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสั่งบอกไว้นะฮะว่าลาตักนาตูมิรหมตินละอย่าสิ้นหวังในความเมตตาตรงนี้แปลว่าอะไรนะครับมันไม่ใช่หมายเรื่องการเงินนะพี่น้องนะไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียวนะครับมันทุกเรื่องที่เกิดการท้อแท้ในการใช้ชีวิตเกิดการท้อแท้ในการที่จะเรียนศาสนาเกิดการท้อแท้ในการที่จะ
มุ่งมั่นให้ลูกนั้นได้เข้าใจศาสนาเกิดการท้อแท้ในทุกๆเรื่องให้ย้อนกลับไปอายะห์นี้ว่าอย่าสิ้นหวังอัลลอฮ์ทรงเมตตานะครับทำงานศาสนาเกิดอะไรฮะเกิดข้อผิดพลาดการศาสนาเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับก็ให้เรามั่นใจว่าให้เรามั่นใจนะครับว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นบททดสอบที่มาเราจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจเราคงจะมุ่งมั่นนะครับถึงแม้ว่าข้างหน้าคือขวากหนามข้างหน้าคือสิ่งที่เราอาจจะต้องเขาเรียกว่าคิดไม่ถึงก็ตามนะครับแต่เราก็ต้องมุ่งมั่นเพราะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่กุรอานบอกไว้ในสิ่งที่ท่านนบีบอกไว้นะครับมาดูครับพี่น้องครับเราต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราบอกไปแล้วนะว่าในกุรอานนะครับที่สั่งใช้ชาวอัลกิตาบได้ปฏิบัติไม่ได้บอกว่าให้เขาต้องมาเขาเรียกยกเลิกความเชื่อมั่นในอดีตไม่ใช่ให้เขาปฏิบัติหรือให้เขาได้มีการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งเขาก็เคยอิบาดะห์อยู่แล้วในคัมภีร์ของเขาที่บอกในการอิบาดะห์นะครับเรื่องอะไรครับมุคลิซีนเพิ่มความบริสุทธิ์ใจเข้ามาไม่ใช่เพื่อโอ้อวดไม่ใช่เพื่อว่าเขาจะได้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ไม่ใช่นะครับต่อมาครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในอายะห์ที่6ในซูเราะห์นี้นะครับที่บอกว่าอินนัลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนนะดังนั้นแน่นอนครับเวลากุรอานมามันก็ต้องมีคนที่รับและคนที่ไม่รับนะคนที่รับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะกุรอานสอดคล้องกับสิ่งที่เขานับถืออยู่นะครับเรียกว่าต่อยอดเรียกว่าต่อยอดถ้าจะเปรียบเทียบวันนี้พี่น้องครับในการศึกษาระดับประถมเนี่ยเราเรียนบวกลบคูณหารระดับประถมนะฮะเวลาขึ้นมัธยมมันจะมีเพิ่มขึ้นมาอะไรฮะเขาเรียกอะไรสแควร์รูทยกกำลังสองนะถ้าเราบอกไม่เอาเพราะมันไม่เหมือนกับไอ้ที่เราเรียนมาเลยนั่นเรากำลังปฏิเสธอะไรแต่ถ้าเราบอกศึกษาเพราะมันสอดคล้องกันนะฮะแต่เป็นการคูณอีกแบบนึงเป็นการหารอีกแบบนึงใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จะยอมรับได้เห็นไหมฮะอันนี้เปรียบเทียบว่าท่านนบีนำกุรอานเอากุรอานมาอ่านให้ฟังแล้วก็มาบอกให้ปฏิบัติอย่างนี้บุคคลที่ศรัทธาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้เขาก็คิดว่านี่คือเป็นอะไรที่สอดคล้องในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับเปลี่ยนแปลงในบางที่มันบกพร่องไปแล้วมันมีการเขาเรียกต่อเติมนะครับส่วนคนที่ปฏิเสธล่ะครับนี่แหละครับอัลลอฮ์ซุลาบอกถึงคนที่ปฏิเสธแต่แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธจากอะห์ลุลกิตาบทั้งหลายวัลมุชริกีนและผู้ที่ตั้งภาคีทั้งหลายนะครับพวกนี้ไปที่ไหนล่ะครับบอกเลยนะครับว่าชีวิตอันถาวรอย่างที่เรียนกับพี่น้องข้างต้นแล้วนะครับว่าชีวิตชั่วคราวของเราเนี่ยในดุนยาเนี่ยเป็นจุดเลือกว่าเราจะใช้ชีวิตอันถาวรแบบไหนนะเลือกตอนไหนครับมันเลือกตอนนู้นไม่ได้นะฮะมันต้องเลือกในชีวิตอันชั่วคราวของเรานี้ว่าเราจะเลือกแบบไหนเราต้องเลือกเองครับไม่ให้คนอื่นเลือกให้เราต้องเลือกเองดังนั้นพี่น้องครับชีวิตที่อัลลอฮ์ประทานให้เนี่ยมาที่พระองค์ประทานให้เราต้องตัดสินใจเราต้องตัดสินใจแล้วเราต้องเชื่อมั่นด้วยนะครับถ้าตัดสินใจจะไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าทุกอย่างถาวรนะทุกแบบไม่มีวันไม่มีรอยยิ้มไม่มีความสุขแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีก็ไม่มีใครช่วยได้แน่นอนแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะมีความสุขอันถาวรเราก็ต้องอยู่ที่ตัวเราในตัดสินใจพระองค์อัลเลาะห์บอกไว้ตรงนี้นะฮะเพื่อให้เรารู้ว่าไม่ใช่ว่าอดีตเคยเชื่อในนบีคนก่อนนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พูดง่ายว่านับถืออิสลามมาก่อนรู้เรื่องของอิสลามมาก่อนแต่เวลามาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธและคิดว่าจะได้รับสวรรค์จะได้ยังไงล่ะครับมันเค้าเรียกมันยังไม่ครบขบวนการหรือว่าอิสลามยังไม่สมบูรณ์นะซึ่งศาสนาเดียวกันนะครับที่เรียนกับพี่น้องมาตอนที่แล้วนะครับว่าอิสลามไม่ใช่มาในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่นะครับอิสลามมาตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสอนกันเหมือนกันหมดในแนวทางเดียวกันเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของหลักการเตาฮีดเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ศาสดาเพียงองค์เดียวนะขั้นตอนการปฏิบัติก็แตกต่างกันไปนะครับวิธีการปฏิบัติก็แตกต่างกันไปแต่เป้าหมายเหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันเห็นมั้ยฮะดังนั้นอัลลอฮ์ซะบอกว่าอินนัลลซีนะกะฟะรูผู้ที่ปฏิเสธมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนนะชาวอะห์ลุลกิตาบแล้วก็บรรดาผู้ตั้งภาคีทั้งหลายพวกเขาอยู่ที่ไหนล่ะครับถ้าหากว่าเป็นแบบนี้
ไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามไม่ยอมรับในคำบอกของท่านนบีไม่ยอมรับในอัลกุรอานไม่ยอมรับในการเป็นรอซูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพวกเขาอยู่ที่ไหนล่ะครับวันนั้นฟีนารีญะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาพวกเขาจะอยู่ในนรกญะฮันนัมนะฮะอูลาอิกุฮุมชะรุลบะรีอย่างที่เรียนพี่น้องครับพวกเขาเหล่านี้แหละครับจะได้รับที่พักอันเลวทรามที่สุดเอาอูซบิลละนะครับจะได้พำนักในที่พักที่พูดง่ายว่าน่าอดสูทำไมถึงบอกอย่างนั้นล่ะครับก็คนเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสพี่น้องมีโอกาสได้เจอกับท่านนบีได้เห็นได้ประจักษ์โอ้โหมันจริงๆแล้วมันน่าที่จะยอมรับนะถ้าหัวใจไม่กระด้างถ้าหัวใจไม่อคติถ้าไม่อีโก้ถ้าไม่คิดว่ากลัวเสียฟอร์มกลัวเสียอำนาจกลัวเสียพวกพ้องกลัวเสียมวลชนถ้าไม่กลัวเหล่านี้ซึ่งแน่นอนฮะเหล่านี้คือบททดสอบถ้าเราเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะไม่เป็นคนเหล่านี้จะไม่ได้อยู่ในที่พำนักหรือจุดจบที่น่าอดสูขนาดนี้นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้เลยนะครับบอกให้ชัดเจนได้ให้รู้ไว้ว่านะเราอย่าเพิ่งตายใจนะครับพี่น้องครับว่าอ๋ออันนี้พูดถึงคนรุ่นก่อนพูดถึงอัลลุนกิตาบรุ่นก่อนพูดของกมุชิดิกรุ่นก่อนไม่ใช่ครับพี่น้องถึงจะพูดรุ่นก่อนเพื่อเป็นบทเรียนให้กับพวกเราทั้งหลายว่าถ้าวันนี้ความจริงถ้าวันนี้สิ่งที่ถูกต้องถ้าวันนี้หลักการที่ถูกต้องมาประจักษ์กับพวกเราทั้งหลายเรายังปฏิเสธอีกหรือเราคงยังดื้อด้านอีกหรือเราคงยังคิดว่าถ้าเราพูดจริงก็แสดงว่าเราเสียฟอร์มนะถ้าเรายอมรับเขาถ้าคนนี้มาบอกแล้วเรายอมรับว่าสิ่งที่เราทำมา40ปี30ปีนี่นะมันผิดพลาดแล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพี่น้องครับความคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นความคิดที่ไม่แตกต่างกับคนรุ่นก่อนเลยและสุดท้ายเมื่อไม่แตกต่างอะไรล่ะครับมันก็จะอยู่ในอายะห์นี้แหละครับอูลาอิกะฮุมชะรุลบะรียะน่ากลัวนะฮะน่ากลัวบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไว้ที่เดิมพี่น้องไม่ต้องเปลี่ยนหน้าเลยนะครับคนเรามันไม่ได้ว่าใครจะอะไรเราข้างในไหนเพราะถ้าวิญญาณออกจากร่างมันก็เหมือนกันทั้งหมดมันก็เหมือนกันทั้งหมดแล้วครับนะเขาจะเอาเราไปทำไหนไปทางไหนมันก็สุดแล้วแต่เราทำอะไรไม่ได้แล้วมันสิ่งที่น่าพะวงและน่าคำนึงและน่าคิดก็คือวิญญาณนะครับจะไปอยู่ทิศทางไหนอนาคตหมายถึงว่าอาคิเราะห์จะไปอยู่ตรงไหนอันนี้น่าคิดครับอันนี้น่าคิดดังนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าอะไรที่มันเป็นสัจธรรมอะไรที่มันเป็นความเป็นจริงนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะเราอาจจะคิดพลาดไปเราอาจจะสอนพลาดไปนะครับมันก็ไม่แปลกนะที่วันนี้ถ้าเรารู้สัจธรรมวันนี้เราประจักษ์ถึงความเป็นจริงเราก็อิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพูดถึงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเคยค้านกับสิ่งที่เราเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามนะครับมันก็เขาเรียกว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยกับอะไรสิ่งที่เราจะไปเจอในวันอาคิเราะห์นะครับตรงกันข้ามพี่น้องครับนะอันนี้พูดถึงคนที่ปฏิเสธนะพูดถึงคนที่ไม่ยอมรับนะที่อัลลอฮฺสละบอกแล้วนะว่าอะไรสัจธรรมหลักฐานที่ชัดเจนมาแล้วยังปฏิเสธอยู่ไม่ยอมรับยังดื้อดึงอยู่เนี่ยผู้ที่ปฏิเสธนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกุรอานมักจะบอกในสองด้านเพื่อเห็นข้อเปรียบข้อแตกต่างและข้อเปรียบเทียบนะครับในอายะห์ถัดไปที่บอกว่าอินนัลลดีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตนะและแท้จริงผู้ที่ศรัทธาคนที่ศรัทธาจะเป็นชาวอาหรับที่อาจจะไม่เคยศรัทธามาก่อนถึงเป็นมุชริกที่มาศรัทธาหรือจะเป็นอะห์ลุลกิตาบที่มาศรัทธาใครก็แล้วแต่นะฮะในกุรอานใช้คำว่าอินนัลลดีนาอามะนูคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวแค่นั้นไม่พอวะอามิลุศศอลิฮาตและต้องปฏิบัติคุณงามความดีด้วยข้อนี้พี่น้องครับให้เราได้เข้าใจตรงกันก่อนว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ศรัทธาเพราะบรรพบุรุษไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะทะเบียนบ้านเมื่อเราศรัทธาแล้วเรารู้เราเข้าใจแล้วเนี่ยนะต้องวะอามิลุศอลิฮัตควบคู่กันไปด้วยหลายคนบอกฉันเป็นมุสลิมนะนมาดอยู่ในใจถือศีลอดอยู่ในใจนะการ
เชื่อมั่นอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเราจริงใจเราอยากจะทำแต่มันทำไม่ได้อัลลอฮ์ทรงรู้คำพูดเหล่านี้พี่น้องครับตัดออกไปเลยครับมันเป็นข้ออ้างมันเป็นสิ่งที่เรากำลังหลอกตัวเราเองมันน่าแปลกไหมล่ะครับว่าเรายืนนมาดไม่ได้ในขณะที่เรานั่งรอคนนมาดได้แปลกไหมฮะมันน่าคิดนะบางทีจะมาทำธุระหรือจะมาเจอกับคนคนนี้นายกปรากฏว่านายกบอกว่าเดี๋ยวนมาดก่อนคนที่มันจะมาทำธุระด้วยไม่มานมาดด้วยกันครับมานั่งรอเขานมาดนานแค่ไหนเขาทำอะไรแค่ไหนก็ไม่เป็นไรครับนั่งรอได้บอกให้นมาดมันไปไม่ได้ไม่รู้ทำไมอ้างว่านมาดอยู่ในใจบ้างแหละอ้างคือทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราอย่าคิดว่าเป็นผู้ศรัทธาหรือกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วก็จบกันไม่ใช่ครับเพราะกุรอานจะบอกควบคู่กันมาหลายองค์การหลายอายะกุรอานเวลาใช้คำว่าอามะนุจะตามด้วยคำว่าวะอามิลุศอลิฮาตดังนั้นให้รู้ว่าคนที่ศรัทธาจะต้องควบคู่กับคำว่าอามันที่ดีรวมถึงอิบาดะห์รวมถึงมุอามะละอิบาดะห์ก็คือการทำอามันอิบาดะห์มุอามะละคืออยู่ร่วมสังคมมีมารยาทที่ดีงามพูดจาไพเราะให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรู้ว่าใครควรอะไรเงี้ยไม่ใช่ก้าวร้าวไม่ใช่แบบอะไรอ่ะเราไม่เชื่อฟังใครแล้วเราเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ครับแม้ว่าเราจะรู้ขนาดไหนก็แล้วแต่พ่อคือพ่อแม่คือแม่ครูบาอาจารย์คือครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คือผู้หลักผู้ใหญ่มันไม่ใช่วันนี้เรามีความรู้มากกว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเราไม่ให้เกียรติเขาไม่ใช่ครับความรู้เราอาจจะเยอะกว่าครับแต่อายุมันแซงกันไม่ได้จริงๆนะครับการอาวุโสมันแซงกันไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นเราในฐานะที่คำว่าวะอามิลุซอลิฮัตมันจึงรวมทุกอย่างหมดนะในการปฏิบัตินะครับถ้าทำอย่างนั้นทำไมฮะอูลาอิกะฮุมคอยรุลบารียะเห็นไหมฮะที่พำนักและจุดจบของพวกเขาก็เป็นจุดจบที่อันล้ำค่าตลอดกาลนะครับก็คือสวงสวรรค์นั่นเองพี่น้องครับจะเป็นที่พำนักที่ดีงามที่อยู่ตลอดกาลนะตรงกันข้ามเลยครับชารุลบารียะก็คือเป็นที่พำนักนะฮะที่น่าอดสูนะก็คือนรกกับใครอยากจะไปล่ะครับนะวันนี้พูดกันอยากจะไปดูมันไม่ใช่ในละครนะนะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เข้าแล้วไม่ใช่จะออกได้นะไม่ใช่จะออกอยากจะไปก็ไปอยากจะมาก็มาไม่ใช่นะฮะสวรรค์เข้าแล้วก็ห้ามออกนะฮะนรกเข้าไปแล้วก็ออกไม่ได้นะอยากจะออกแต่ออกไม่ได้เห็นไหมนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องเลือกวันนี้พี่น้องวันนี้เราต้องเลือกดุนยานี่แหละต้องเลือกนี่แหละครับเราจะเห็นว่าทำไมถึงต้องมีการเสียสละทำไมต้องมีการทำงานศาสนาทำไมต้องมีการศึกษาเรื่องศาสนาทำไมต้องมีการปลุกแล้วก็บอกให้มีการศึกษาเรื่องศาสนาเพราะตรงนี้แหละครับพี่น้องเรากำลังจะเลือกในเส้นทางและในวันที่เราจะอยู่อย่างถาวรนะครับอัลลอฮฺสุลาได้บอกครับว่าถ้าคนที่ปฏิบัติอามันที่ดีศรัทธาและปฏิบัติอามันที่มีทำไมครับยะซาอูฮุมอินดะร็อบบิฮิมญันนาตุอะดนินตัจรีมินตะฮติฮันอันฮาพระองค์จะตอบแทนคนเหล่านี้ผู้ที่ปฏิบัติผู้เสียสละผู้ที่ทุ่มเทนะครับอะไรครับญันนาตุอะดนินตัจรีมินสวงสวรรค์อันสุขสบายที่มีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านข้างล่างอันนี้คือบรรยากาศพี่น้องครับอันนี้คือความเขาเรียกความสวยงามซึ่งแน่นอนไม่มีตาไหนเคยได้เห็นไม่มีหูไหนเคยได้ยินแต่ภาพและก็ที่พระองค์อัลลอฮ์บรรยายให้ด้วยความสวยงามและความสุขสบายนะนี่คือบรรยากาศนะครับคอลีดีนะฟีฮาอาบดาพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลอย่างที่เรียนกับพี่น้องไปแล้วว่าไม่มีการออกอีกต่อไปอยู่ในนั้นตลอดกาลนะครับใครที่ได้ล่ะครับคนที่จะได้คือใครนะคนที่ได้รับเกียรตินะฮะก็แน่นอนฮะย้อนกลับไปอายะห์ข้างบนอามานูวะอามิลุศอลิฮาตอามานูวะอามิลุศอลิฮาตต้องมีแบบอย่างเพราะถ้าบอกอย่างนี้เราก็คิดว่าวันนี้เรานมาดเราทำดีแล้ววันนี้เราบริจาคเราทำดีแล้วเราอาจจะคิดแค่นั้นอัลลอฮฺจึงได้บอกภาพของคนที่อามะนูวะอามิลุศอลิฮาตให้เราให้เห็นนะครับก็คืออะไรครับรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันซาลิกะลิมันคอชิยะร็อบบะนี่คือภาพพี่น้องครับก็คือรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจในตัวพวกเขาคือเราบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองเราบรรดาซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์พอใจในพฤติกรรมการกระทำของพวกเขาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นประวัติศาสตร์ของเราบรรดาซอฮาบะห์แสนกว่าคนนี่นะครับพี่น้องเราก็ศึกษาว่าเขาได้ฉายา
เขาได้ประทับตาว่าอัลลอฮ์พอใจในตัวพวกเขาหรือว่ารอดูอันเพราะอะไรพวกเขาก็พอใจในคำสั่งในคำนั้นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรฮะซาลิกะลิมันคอชิยะร็อบบะเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ได้เกรงกลัวพระผู้เป็นของพวกเขานั่นหมายถึงเขาทำทุกอย่างเพื่อความยำเกรงเขาปฏิบัติทุกอย่างเพื่อความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการตะกับบดไม่มีการโอหังไม่มีการไม่อิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาทำทุกอย่างเพราะหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺสุลตาด้วยความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุลตานี่คือสิ่งและคือรางวัลที่พระองค์ตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาและมีอามันที่ดีงามครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม